นี่เป็นหนึ่งคลิปที่พี่ทำด้วยความหนักใจสุดๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่โดนด่าแรงมากทุกคนในประเด็นของ CNN แล้วในประเด็นของ Apple แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอเนี่ยอ่านให้ฟังแล้วกันคือเขาได้เขียนว่าผมขอฝากให้คิดก่อนว่าคนที่ทำคลิปดังกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเป็นคนไทยซึ่งน่าจะหมายถึงพี่นะทุกคนเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาไม่ได้รู้จักประเทศไทยและคนไทยดีเท่าผมคำว่าฝรั่งหัวใจไทยมันไม่มีอยู่จริงคลิปที่เขาทำก็เพื่อผลประโยชน์รายได้จากยอดไลค์ยอดวิวยอดผู้ชมของตัวเองล้วนๆเขาไม่ได้ทำเพื่อรักหวังดีกับประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ใช่คนไทยคือก่อนแต่การที่โดนเหยียดแบบเนี้ยการที่เขาบอกว่าแบบพี่ไม่ใช่คนไทยจะไม่มีวันเป็นคนไทยจะไม่มีวันสามารถแบบเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้ก็พี่รู้สึกเหมือนแบบเป็นเอาท์ไซเดอร์คือคำถามเดียวที่อยากจะตั้งวันนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเราต้องทำอะไรถึงคนไทยจะยอมรับเราเราต้องทำอะไรถึงคนไทยจะแบบมองเราว่าเท่าเขาอันนี้คืออยากรู้จริงเพราะว่าพี่เสียใจมากเลยนะแล้วต้องขออภัยทุกคนถ้าเราหายแต่มันเสียใจจริงๆกับการที่ทำกี่คลิปปกป้องคนไทยแล้วออกไปคุยกับ CNN นึกออกปะคือมึงกูเห็นคลิปพี่เดวิดแล้วนะเรื่องที่เขาโดนดราม่าว่าที่เขาทำโฆษณา Apple น่ะที่เขาเรียกร้องให้ Apple รับผิดชอบกับการบูลลี่ของประเทศไทยเนี่ยอะไรเงี้ยนะบาร์บาร่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยากพูดเยอะมันยาวก็มีคนไทยบางคนนะไปโจมตีเขาว่าเขาไม่ได้หวังดีกับประเทศไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกเขาแค่ต้องการยอดวิวนะไม่มีหรอกฝรั่งหัวใจไทยคือบางทีคนไทยบางคนนะคือมันเกลียดชังประเทศไงเห็นดีเห็นงามกับโฆษณาของบริษัท Apple เนี่ยบางคนนะโอ้ยอวยว่าถ้าลบคลิปแล้วประเทศไทยสูญเสียโอกาสนู่นนี่บาบาบากูไม่เห็นว่าจะสูญเสียโอกาสตรงไหนเลยนะกับโฆษณาที่มันเหยียดชัดๆแล้วยิ่งในมุมมองของฝรั่งมึงพี่เดวิดเอ้ยอาจารย์สจ๊วตเจราดคุณเจอนัสแอนเดอร์สันเขาเป็นฝรั่งเขามองออกไอ้ไหนเหยียดในสายตาฝรั่งเขาเอาหัวใจฝรั่งมาแปลเจตนารมณ์ของฝรั่งซึ่งมึงเป็นบางคนมึงเป็นคนไทยมึงเขาไม่เข้าใจหรอกนะอารมณ์ขันของฝรั่งกับอารมณ์ขันแบบบูลลี่เป็นแบบไหนแต่นี่เขาพูดในมุมมองของฝรั่งซึ่งบางครั้งกูก็เบื่อนะคนไทยบางคนนะมือไม่พายนะแต่ก็เอาตีนละน้ำพอเขากูถือว่ากูอยากปรบมือให้พี่เดวิดเลยไหมที่ทำให้โฆษณาชุดเนี้ยมันหลุดออกไปโดนลบมันแสดงถึงศักยภาพนะเสียงของเราทุกคนเสียงของคนที่ไม่ชอบไม่ปลื้มกับโฆษณาชุดนี้มองมุมไหนมันก็เหยียดไม่มีหรอกมองมุมไหนจะประเทศไทยจะได้โอกาสจากโฆษณานี้ไม่มีนอกจากมุมมองของอีพวกที่เกลียดชังประเทศไทยไม่อยากเห็นประเทศไทยได้ดีเท่านั้นแหละมันถึงจะเห็นดีเห็นงามกับโฆษณาชุดนี้กูบอกเลยพี่เดวิดนะให้กำลังใจพี่ทำดีที่สุดแล้วในสายตาที่คนที่รักและก็หวงแหนความเป็นชาติหวงแหนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของคนเหล่านี้พี่คือฮีโร่อาจารย์สจ๊วตเจราดพี่เดวิดคุณโจนัสพวกพี่คือฮีโร่พี่ไม่ต้องไปสนใจพวกคนไทยที่มือไม่พายแต่เอาตีนล้าน้ำนะให้กำลังใจพี่ในใจของป้าอยากให้คุณพี่เดวิดคนนี้นะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสียด้วยซ้ำไปพี่ไม่ต้องน้อยใจว่าคำพูดที่บอกว่าฝรั่งหัวใจไทยไม่มีจริงมันไม่มีใครรักหวังดีต่อประเทศไทยมีนะฉันเชื่อพี่เดวิดฉันเชื่ออาจารย์สจ๊วตเจราดนะถ้าใครเห็นดีเห็นงามนะฝากแชร์คลิปนี้ให้พี่เดวิดเห็นด้วยว่าคุณป้านะรักแล้วก็ชื่นชมเข้าข้างยืนอยู่กับพี่เดวิดแล้วก็อีกคนนึงนะอะไรนะฝรั่งคนนั้นน่ะชื่อลุกน้องลุกด้วยขอบคุณนะที่ช่วยกันปกป้องประเทศไทยขอบคุณมากๆจ้าพี่เดวิดสู้ๆรักพี่เดวิดจ้า